ทุกคนนี่ไงว่าแล้วเป็นภาพที่ผมไม่อยากเจอเลยนะครับดูดิดอกไม้ลูกดูทุกคนไม่มีรอยเท้าเลยนะทุกคนสังเกตได้เลยนะครับไม่มีรอยเท้าเลยทั้งนั้นเลยดอกไม้ลูกดอกไม้ลูกฉีดยากันยุงให้น้องหน่อยดิน้องลงดอกไม้ไม่ลองนะลูกมานี่มาเร็วมานี่ไม่ลองนะรู้เปล่าอยู่กับพี่แซงนั้นรู้ไหมไม่ลองนะเดี๋ยวพี่แซงจะดูแลหนูรู้เปล่าเดี๋ยวพ่อก็มาโอเคไหมไม่ลองนะไม่ลองลูกเล่นไหมหนูอยากเล่นก่อนไหมนี่เล่นเหรอไม่ร้องหนูไม่ร้องเดี๋ยวไม่สวยนะไม่ร้องดูผมไหมไม่ร้องหนูก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีลุงป้าน้าอากันทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนครับ ใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับทุกคนก็ขอบคุณสำหรับพี่ๆ FC ที่ติดตามใหม่กันด้วยนะแล้วก็ใครที่ไม่ข้ามโฆษณาเลยที่ดูคลิปผมนะทุกคนขอบคุณจริงๆนะครับผมยังไงก็ทุกคนก็คลิปนี้ก็ดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะทุกคนวันนี้เนี่ยเป็นวันที่1นะทุกคนใครบ้างเอ่ยที่ถูกหวยนะครับผมใครบ้างเอ่ยที่ถูกหวยนะน้องดอกไม้ให้หวย689นะครับผมบอกว่าใครที่เล่นหวยน้องดอกไม้เนี่ยให้ตัดทุกงวดนะตัด2ตัวบ้างอะไรบ้างนะทุกคนมีพี่ๆ FC ท่านไหนที่ถูกหวยกันบ้างลองมาคอมเมนต์ให้ผมดูหน่อยนะครับผมในคลิปนี้นะทุกคนแล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนครับทุกคนบรรยากาศข้างหลังผมนี้ทุกคนจำได้ไหมว่ามันเป็นสถานที่ที่ผมเนี่ยเปิดคลิปประจำเลยนะครับคลิปของที่ผมจะมาหาทาซานกับพี่ยมนะแต่พอดีว่าวันนี้เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดนะทุกคนพอดีว่าผมเนี่ยไปรับน้องดอกไม้มาจากโรงเรียนกลับมาเนี่ยผมเองก็เพิ่งตื่นนะไปรับน้องดอกไม้มาจากโรงเรียนเนี่ยน้องดอกไม้กลับมาถึงบ้านปุ๊บเขาทําการบ้านเสร็จเนี่ยผมกําลังนอนอยู่เลยนะครับกําลังนอนอยู่เลยแล้วน้องดอกไม้ถามว่าอยากไปหาพ่ออยากไปหาพี่ทาซานเขาพูดกับผมมาแบบนี้นะทุกคนอยากไปหาพ่ออยากไปหาพี่ทาซานผมก็ไม่รู้ว่าผมจะ พูดกับน้องดอกไม้ยังไงนะก็คือผมก็บอกกับน้องไปว่าดอกไม้ตอนนี้เนี่ยพ่อหนูอ่ะเขาไปอยู่กับพี่ทาซานที่อื่นแล้วนะน้องก็เลยงงๆว่าไปอยู่ที่อื่นคืออะไรนะด้วยคำที่น้องยังเด็กนะครับผมก็พูดแค่เนี้ยไปอยู่ที่อื่นอะไรแบบเนี้ยสักพักหนึ่งผมกะว่าผมจะทำกับข้าวให้น้องๆในบ้านกินนะปรากฏว่าผมเนี่ยแอบไปเห็นน้องดอกไม้เนี่ยร้องไห้นะทุกคนร้องไห้ผมก็รู้สึกว่าเออทำไมเนาะเขาคงจะคิดถึงพ่อเขาแน่ๆเลยผมก็บอกว่าดอกไม้ถ้าดอกไม้ไม่เชื่อพี่แฟงเนี่ยดอกไม้อะไปไหมไปดูพี่โยมกับพี่ทาซานไหมลองไปดูหรือเปล่าน้องก็เลยแบบร้องไห้น้องก็เลยเหมือนมีความหวังขึ้นมานะน้องก็เลยเริ่มยิ้มเริ่มดีใจพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเนี่ยตอนผมนั่งเปิดคลิปเนี่ยปกติน้องจะมาเชงเอ้อเชงแงนะแต่วันนี้เนี่ยน้องก็ได้อยู่ข้างหลังทำหน้าตาซึมเหมือนจะร้องไห้เลยนะครับทุกคนดอกไม้มาพี่มาเร็วปั๊มสันสะหะหน่ายสวัสดีค่ะหน่ายสวัสดีค่ะเป็นไรอ่ะหนูเป็นไรคะคิดถึงพ่อคิดถึงพ่อเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่แฟงเนี่ยผมไม่รู้ผมจะพูดยังไงดีนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยพี่แฟงพามาดูนะถ้ายังไงเนี่ยพี่แฟงอยากให้น้องดอกไม้เนี่ย
เห็นกับตาตัวเองนะรู้เปล่าพ่อไปอยู่กับพี่ยมอ๋อพ่อไปอยู่กับน้องทาสานแล้วน้องอ่ะเป็นเด็กที่ฉลาดนะเหมือนว่าจะไม่เชื่อผม จะไม่เชื่อที่ผมพูดนะครับน้องอยากมาเห็นด้วยสายตาตัวเองนะทุกคนผมก็เลยแบบอยากพามานะอย่างน้อยเราไม่เจอทาสานกับพี่ยมเนี่ยอย่างน้อยเราก็ยังได้ดูธรรมชาติได้ดูกันเขาเรียกว่าอะไรนะกันเคยเป็นอยู่ของทาสานกับพี่ยมนะทุกคนไม่ต้องลองรู้เปล่าเดี๋ยวพี่จะดูแลหนูเองคือน้องดอกไม้เขายังเล็กนะครับบางสิ่งบางอย่างอ่ะเขายังไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคืออะไรน้องแค่รู้ว่าคิดถึงพ่ออยากเจอพ่ออะไรประมาณเนี้ยทุกคน แล้วก็ยุงก็เยอะมากช่วงเย็นแบบเนี้ยทายากันยุงก่อนช่วงเย็นแบบเนี้ยยุงมันเยอะมากแล้วกับข้าวเนี่ยผมยังไม่ได้ทําให้น้องกินเลยนะไหนทําหน้าดีใจหน่อยดิวันนี้พี่ๆ FC ถูกหวยกันอ่ะวันนี้พี่ๆ FC ถูกหวยนะรู้เปล่าที่หนูให้เลข689อ่ะดีใจไหมดีใจอันนี้หน้าดีใจของน้องแล้วไหนทุกคนอันนี้ดีใจแล้วหรอในยิ้มสิยิ้มน้องเหมือนจะไม่ค่อยเล่นด้วยกับผมนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมจะพาน้องไปสถานที่ที่พ่อเขาเคยอยู่นะและวันนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะคือน้องหลงเขาเองก็ไม่เชื่อเหมือนกันว่าทาซานกับพี่ยมเนี่ยไม่อยู่เขาก็เลยอยากมากับผมนะนี่น้องหลงนะทุกคนสวัสดีครับนี่นะครับ น้องหลงก็ไม่เชื่อนะน้องหลงคิดว่าผมเนี่ยแกล้งเล่นหรือเปล่านะครับผมแต่น้องนันน้องหลายคนก็บอกพี่เชนก็บอกน้องก็เลยอยากมาด้วยตัวเองอยากมาเห็นว่าไม่เชื่อหรอกว่าพี่ยมกับพี่ทาซานอ่ะเขาจะไม่อยู่เนี่ยวันเนี้ยเดี๋ยวพี่จะพาเองกับดอกไม้เนี่ยมาดูโอเคไหมเอาละทุกคนถ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องหลงกับน้องดอกไม้ด้วยยิ่งน้องดอกไม้เนี่ยต้องเป็นกำลังใจมากๆแล้วก็น้องหลงด้วยนะครับในการที่เขาตามหาแม่ไม่เจอเลยนะทุกคนผมก็เสียใจด้วยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไปหานะไม่ต้องร้องรู้เปล่าเหมือนหน้าแดงจะร้องให้ตลอดเวลาผมเห็นแล้วน้ำตาผมก็ซึมนะทุกคนเอาแบบนี้ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราพาน้องไปกันหน่อยทุกคนให้กำลังใจน้องๆแล้วก็ให้กำลังใจผมด้วยการกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe กันหน่อยนะครับไปผมก็หมดเรี่ยวแรงเหมือนกันครับ นี่นะทุกคนน้องดอกไม้เหมือนเขารีบเดินมากเลยนะครับตอนนี้นะผมก็ไม่รู้ผมจะพูดกับน้องยังไงนะนอกจากว่าพามาให้น้องเนี่ยเห็นกับตัวเองเห็นกับลูกตาน้องเหมือนจะรีบมากทุกคนน้องดอกไม้ลูกไม่ต้องรีบนะเดี๋ยวล้มโหน้องหลงน้องดอกไม้รีบมากเลยผมเองเนี่ยเดินต้องเร่งเดินเลยกลัวลื่นก็กลัวนะเพราะฝนมันตกนะทุกคนคลิปเนี่ยผมรู้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมทำใจอยู่แล้วผมไม่อยากมาหรอกนะทุกคนจริงๆอ่ะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดลึกๆนะครับแต่น้องดอกไม้เขาก็ไม่เชื่อไงดูทุกคนเขารีบไปเลยปกติจะมาเนี่ยพาน้องดอกไม้มาทีไรเนี่ยเขาก็จะมาเจอพ่อเขาตลอดนะครับกอดพ่อเขาตลอดแต่คราวนี้เนี่ยแน่นอนนะครับทุกคนทางก็ลงยากๆน้องดอกไม้โอ้โหดอกไม้ลูกรอพี่ก่อนดอกไม้โหดอกไม้รีบเดินมากเลยอ่ะดอกไม้ลูกโหดูรีบจัดเลยอ่ะน้องดอกไม้ไม่เชื่อนะดูดิดูเขาวิ่งไปนู่นละเออเด็กทุกคนเมื่อกี้อยู่ๆกล้องผมเองก็ดับไปนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรน้องดอกไม้วิ่งไปแล้วไปไหนแล้วไม่รู้โคตรไวเลยนู่นละนี่ไงดอกไม้ไปแล้ว
ทุกคนนี่ไงว่าแล้วเป็นภาพที่ผมไม่อยากเจอเลยนะครับดูดิดอกไม้ลูกดูดูทุกคนไม่มีรอยเท้าเลยนะทุกคนสังเกตได้เลยนะครับไม่มีรอยเท้าอะไรทั้งนั้นเลยดอกไม้ลูกดอกไม้ดอกไม้ลูกฉีดยากันยุงให้น้องหน่อยดิน้องลงดอกไม้ไม่ลองนะลูกมานี่มาเร็วมานี่ไม่ลองนะรู้เปล่าอยู่กับพี่แซงนั้นรู้ไหมไม่ลองนะเดี๋ยวพี่แซงจะดูแลหนูรู้เปล่าเดี๋ยวพ่อก็มาโอเคไหมไม่ลองนะไม่ลองลูกเล่นไหมหนูอยากเล่นก่อนไหมนี่เล่นเหรอไม่ร้องไม่ร้องเดี๋ยวไม่สวยนะไม่ร้องดูผมไหมไม่ร้องหนูเรียนเก่งรู้เปล่าต้องอยู่กับพี่แฟงเดี๋ยวพี่แฟงจะดูแลหนูเองโอเคไหมเดี๋ยวพ่อก็มาดูไหมคะโอเคไหมเดี๋ยวจะพาไปกินอะไรอร่อยอร่อยโอเคป่ะเล่นก่อนไหมเดี๋ยวไปอาบน้ำกันโอเคไหมโอเคนะไม่ร้องนะลูกเดี๋ยวพ่อก็มาโอเคไหมสัญญาจะดูแลอย่างดีโอเคไหมโอเคไปไปเล่นก่อนนะกูนะตอนนี้ก็ปลอบใจน้องได้แค่นี้จริงๆนะทุกคนน้องหลงเชื่อยังว่าไม่อยู่ไม่มีร่องรอยเลยนะทุกคนมีแค่ร่องรอยพวกเรานี่เองไหนน้องดอกไม้วาดภาพเก่งไม่ใช่เหรอลูกน้องดอกไม้เล่นกับพี่ทาซานไหมอ๋อไม่ใช่เล่นกับพี่หลงไหมทาซานอยู่นี่ทำไมยังไม่ได้ทำไมไม่เหมือนเสียงพี่ทาซานนะดูพี่อยู่นี่เร็ววาดรูปอะไรคะเอาไม้ใหญ่ๆไหมหาไม้ใหญ่ๆไหมคะนี่นะไม่ร้องนะลูกเดี๋ยวพ่อก็มาโอเคเปล่านู่นดูน้องหลงก็ขึ้นไปนั่งนู่นปกติเนี่ยเรามาทุกเย็นนะครับเราจะเจอกันเคลื่อนไหวนะทุกคนตั้งแต่ทุกคนดูดิอะไรๆมันก็เปลี่ยนไปหมดรอยทุงรอยเท้าจากตรงนี้เนี่ยเป็นหลุมเป็นช่องนะตอนนี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับมันเหลือแค่ความทรงจำแล้วตัวน้องดอกไม้วาดภาพอะไรก็ไม่รู้ทุกคนเก่งมากเลยเดี๋ยวเราจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะผมก็เสียใจนะทุกคนผมจะอยู่หลังกล้องนะผมไม่อยากออกกล้องเท่าไหร่นะผมรู้สึกว่าผมเองก็เริ่มจะอ่อนแอแล้ว รู้สึกเสียใจเหมือนกันแต่ผมสัญญากับพี่ๆ FC เลยนะครับว่าผมจะดูแลน้องดอกไม้เนี่ยอย่างดีผมจะดูแลจนกว่าผมเนี่ยจะไอ้นี้นะทุกคนดูแลให้น้องเนี่ยโตให้มีการศึกษาที่ดีผมจะเลี้ยงดูเหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งเลยนะครับเท่าที่ผมจะเลี้ยงได้นะทุกคนจะเลี้ยงให้ดีที่สุดนะทุกคนรอดูการเติบโตของน้องดอกไม้ได้เลยนะครับเสร็จยังคะลูกน้องเศร้าๆนะน้องไม่พูดกับผมเลยไม่มาอีกเลยทุกคนร่องรอยก็ไม่มีการเดินอะไรทั้งสิ้นเลยปกตินี่จะมีนะไม่รู้รอให้น้องวาดภาพเสร็จก่อนเดี๋ยวน้องจะให้เราดูอะไรเสร็จยังคะไหนขอดูหน่อยนะคะไหนขอดูหน่อยค่ะว้าวสวยจังเลยรูปทาสาเลยมีหัวเป็นรูปใครเนี่ยป๊าป๊าเป็นรูปป๊าป๊าโอ้โหป๊าป๊าหัวฟูเหรอน้องบอกว่าเสื้อแล้วก็กางเกงน้องบอกว่าเป็นรูปป๊าป๊านะทุกคนแล้วก็น้องดอกไม้ไหนวาดใครอีกเดี๋ยววาดให้เสร็จนะเดี๋ยวให้น้องวาดเสร็จก่อนทุกคนเดี๋ยวถ้าน้องวาดเสร็จเดี๋ยวเราให้ดูอีกนะเราดูวัฒนาเขาเรียกว่าอะไรพัฒนาการของน้องนะ
เลชินอบอบนี่ให้เขาวาดกันนะก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับว่ามารอบนี้เราไม่เจอจริงๆผมไม่อยากเห็นภาพที่น้องเนี่ยต้องนั่งร้องไห้เลยนะครับผมรู้สึกแบบเสียใจมากเสร็จแล้วหรอลูกโอเคไหมไหนดูดีๆดิเดี๋ยวพรีเซนต์ให้พี่ดูหน่อยนะใครคะหนูวาดใครเนี่ยอันนี้หนูวาดใครหนูหรอโหสวยจังเลยวาดใครเนี่ยวาดแม่หนูเคยเห็นแม่เหรอลูกโอ้วาดรูปแม่แล้วก็อันนี้รูปใครอ่ะป๊าๆรูปป๊าๆไหนรูปหนูล่ะไหนลองวาดรูปหนูสิเดี๋ยวให้น้องวาดรูปตัวเองนะทุกคนแล้วก็วาดพี่ทาซานได้เลยค่ะเราจะให้น้องวาดตามจินตนาการน้องนะทุกคนให้น้องจะได้แบบว่าไม่ต้องคิดมากไม่ต้องงอแงนะพอเวลาอยู่กับผมนะวันนี้หนูดีใจไหมที่หนูให้พี่ PFC ถูกหวยอ่ะเก่งไหมลูกเก่งเสร็จแล้วรูปใครพี่ทาซานไหนวาดรูปหนูสิไหนหนูลองวาดรูปหนูสิขาเนี่ยเห็นบอกทุกคนเด็กเศร้าแป๊บเดียวนะเดี๋ยวเรากล่อมเขาก็หายเศร้าแล้วนะมันจะมีแค่บางจังหวะบางเวลาที่น้องเนี่ยก็นึกถึงพ่อนะมันก็เหมือนเราอะทุกคนพอตรงนี้ไม่มีน้องทาซานกับพี่ยมอยู่ก็พวกเราไม่ได้มาเลยนะไม่ได้มากันตรงนี้4วันแล้ววันนี้รวมกันเป็นวันที่5แล้วนะครับที่เราไม่ได้มากันนะเพิ่งจะมาวันนี้นะครับน้องหลงพูดอะไรไม่ออกเลยเหรอน้องหลงก็พูดอะไรไม่ออกนะทุกคนหมายเห็นกับตานะถ้าเสร็จแล้วบอกพี่ด้วยนะคะโอเคไหมโอเคเสร็จแล้วหรอคะไหนพี่เซ็นให้พี่ดูหน่อยว่ามีใครบ้างไหนคนแรกใครไหนเอ๋อยังไม่เสร็จเหรอเอาวัดให้เสร็จวัดใหม่ให้น้องวัดใหม่นะเป็นไงซึมๆเลยสิเราเงียบไหมไม่มีทาซานกับพี่โยมอยู่เงียบไหมเงียบเลยเนาะอันนี้เนี่ย น้องดอกไม้น่าจะวาดแม่นะอันนี้แล้วก็พี่ทาซานใช่ไหมใช่อันนี้พี่ทาซานอันนี้ป๊าป๊าไหนป๊าป๊าอันนี้คนนี้ใครคะเนี่ยคนนี้ใครหนูอ๋อหนูเองเหรอโอ้เก่งจังเลยโอ้โหวาดภาพเก่งจังเลยเนี่ยได้ต้อง4คนหืม
นายคนนี้เอาใหม่คนนี้คือใครคะแม่คนนี้ล่ะพี่ชายคนนี้ล่ะหนูแล้วคนเนี้ยป๊าโอเคเดี๋ยวป๊าไปธุระลูกป๊าไปกับพี่ทาซานเดี๋ยวป๊าก็มารู้ไหมโอเคนะป๊าก็จะเจอลูกอะไรนะป๊าก็จะเจอลูกป๊าก็จะอะไรนะเจอลูกอ๋อหนูจะวาดไว้เก็บไว้แบบนี้เหรอลูกโอ้โหทุกคนน้องจะวาดแล้วก็เก็บไว้แบบนี้นะกลัวฝนตกมันจะหายกลัวฝนตกแล้วมันจะหายผมนี่น้ำตาแทบไหลเลยนะทุกคนหนูเชื่อยังคะว่าป๊าไม่อยู่ที่นี่แล้วไปกับพี่ทาซานก็ไม่อยู่หนูไม่ต้องหามองหรอกลูกไม่อยู่โอเคไหมไม่ต้องเสียใจนะคะไหนเก่งเราเป็นคนเก่งทำยังไงคะตบมือโอเคเราเป็นคนเก่งเราต้องอดทนนะหนูจะได้มีอนาคตที่ดีไงลูกอยู่กับพี่แฟงนะโอเคเปล่าทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าน้องเนี่ยเขาเรียกผมว่าอะไรนะผมเองก็ไม่รู้แต่ผมก็เรียกเขาน้องดอกไม้แต่ผมไม่รู้ว่าเขาเรียกผมว่าอะไรผมไม่เคยได้ยินน้องดอกไม้แล้วน้องดอกไม้เรียกพี่แฟงว่าอะไรพี่แฟงโอเคไหนดูหน้าตาดิหน้าตาเราเหมือนเศร้าๆนะเนี่ยไหนดูหน้าดิหน้าตาเราเศร้านะเนี่ยเดี๋ยวในนี้ยิ้มดิไหนอันนี้เป็นภาพยิ้มเหรอหนูยิ้มอยู่เหรอลูกหนูวาดภาพหนูยิ้มอยู่เหรอโอเคน้องเนี่ยผมรู้สึกว่าจะเก่งนะเก็บความรู้สึกได้ดีมากๆมากถึงมากๆเลยเอาแบบนี้ไหมดอกไม้เดี๋ยวดอกไม้ไปเล่นน้ำไหมเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวพี่แฟงเนี่ยจะพาไปซื้อกินไอติมโอเคไหมโอเคไหมโอเคไปเดี๋ยวให้น้องเนี่ยไปเล่นน้ำสักแป๊บหนึ่งนะทุกคนแล้วก็เราก็จะพาน้องกลับบ้านนะเดี๋ยวคืนนี้ผมจะพาน้องเนี่ยไปซื้อกินไอติมนะน้องน่าจะชอบนะทุกคนใช่ไม่ใช่ทางนี้ทุกคนเห็นป่ะพอเวลาส่องไปก็ว่างเปล่านะครับไม่มีอะไรเลยเราก็ต้องทำใจนะบางสิ่งบางอย่างนะทุกคนเพราะว่าชีวิตคนเรามีพบก็ต้องมีจากดูน้องใบดูน้องใบดิโอ้ผมนี่น้ำตาแทบไหลเนี่ยพี่พี่เอฟซีดูคลิปนี้แล้วหวังว่าพี่พี่เอฟซีเนี่ยจะมีความรู้สึกแบบผมนะพี่พี่เอฟซีเนี่ย PPFC เนี่ยผมบอกให้นะไม่ได้อยู่ตรงสถานการณ์แบบผมเนี่ย PPFC ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าผมเนี่ยคลิปนี้เนี่ยผมต้องแบบว่าเขาเรียกว่าใจสู้ขนาดไหนอ่ะผมต้องกลั้นน้ำตาขนาดไหนนะครับในการเห็นภาพแบบนี้ผมต้องกลั้นความรู้สึกตัวเองสุดๆเลยนะครับในการเห็นภาพน้องดอกไม้ร้องไห้แล้วก็ไม่เจอพ่อแบบนี้นะกลั้นความรู้สึกตัวเองจับใจมากฝืนพูดตลอดทั้งคลิปเลยนะแล้วก็เสียงผมก็จะสั่นตลอดเลยนะครับมันเป็นอะไรของผมที่แบบทรมานมากโอ้น้องหลงก็ซึมเลยนะทุกคนอะซึมหมดเลยเอาแบบเนี้ยในบ้านน้องวัดน้องนันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปเลยซึมเลยนะครับจะเล่นน้ำไหมคะลูกหนูเล่นน้ำไหมพี่หลงอาบน้ำด้วยเปล่าไม่อาบพี่หลงไม่อาบแล้วหนูล่ะหนูอาบไหมอาบหรอหนูจะอาบตรงไหนคะอาบน้ำอ๋อไม่อาบหรอ เดี๋ยวหนาวแล้วหนูจะทำอะไรคะหนูจะเล่นก่อนหรือว่ากลับให้น้องเขาเล่นก่อนนะทุกคนให้น้องเล่นให้สบายใจก่อนนะครับปกติเนี่ยเรามาตรงเนี้ยจะเจอทาซานกับพี่ยมตลอดนะแต่วันนี้ไม่เจอนะทุกคนผมก็กลั้นใจสุดขีดนะบ๊ายบายใครล่ะลูกมันไม่มีใครนะบ๊ายบายป้าป้าทำไมล่ะป้าป้าไม่อยู่เล่นกับพี่ทาซานไปเล่นกับพี่ทาอ๋อไม่ใช่เล่นกับพี่หลงเล่นกับพี่หลงไปโอ้ผมนี่สมองผมคิดอะไรไม่ออกเลยนะตอนนี้พูดถึงแต่ทาซานอย่างเดียวเลยโอ้โหอะไรเนี่ยชอบไห
ให้น้องเล่นไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงไปล้างขาผมแป๊บนึงนะรู้สึกขาผมจะเลอะไหนทาเป็นสีอะไรไหนพี่แฟงดูสิไหนพี่แฟงขอดูหน้าหน่อยสิอ้าวเป็นสีเขียวสีส้มได้ไงใครทำให้ไหนไปทำคืนดิเอาคืนเลยเอาคืนเลยโอเคโอเคโอเคน้องมีความสุขนะทุกคนดอกไม้ขากลับยังคะลูกยังเหรอเดี๋ยวพี่แฟงต้องทำกับข้าวให้หนูกินอีกนะเดี๋ยวพี่ๆเขาพี่ๆเขารอกินอีกยังไม่หิวข้าวแต่พี่ๆเขาหิวสิหนูกลับมาหนูก็ได้กินขนมละในห้องแต่พี่ๆคนอื่นเขาไม่มีขนมแบบเราสิไปล้างหน้าก่อนแล้วก็กลับบ้านนะทุกคนคลิปนี้ก็ตามที่ทุกคนเห็นเลยนะครับบ๊ายบายอีกแล้วน้องบ๊ายบายตลอดเลยเป็นคลิปที่ผมถ่ายแล้วก็ผมกั้นใจถ่ายมากๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพาน้องกลับบ้านก่อนนะเสื้อเปียกเหรอไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรากลับไปเปลี่ยนที่บ้านนะโอเคทุกคนถ้ายังไงก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนไปสำหรับวันนี้ขอกลับก่อนนะครับน้องดอกไม้ขาเดี๋ยวบายบายกล้องหน่อยลูกบายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่ค่ะบายละทุกคน